สดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับเริ่มเลยนะครับโอเคก็ถ้าใครเข้ามาใหม่รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็กดแชร์นี้ก็กดแชร์ไลฟ์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดติดตามเพจนะครับใครยังไม่ได้ชวนเพื่อนก็แชร์ไปให้เขาดูได้นะครับผมนะครับวันนี้ก็วิเคราะห์คริปโตนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นหุ้นไทยนะพรุ่งนี้ก็คริปโตไม่มีนะก็จะเป็นอีกทีวันจันทร์แล้วก็ตั้งแต่วันจันทร์ไปก็จะเปลี่ยนแปลงเวลาของคริปโตนะครับก็เปลี่ยนแปลงเวลาก็คือเวลาเดิมแหละแต่ว่าจะลดเวลาลงไปครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเหลือตอนเป็น2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มแทนนะครับเพราะปกติ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครึ่งใช่ไหมของคริปโตก็จะเหลือ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับส่วนหุ้นไทยนะครับก็จะเวลาเดิมนะครับก็คือวันพุธกับวันอาทิตย์นะครับเวลาเดิมแล้วก็ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับของหุ้นไทยก็จะเป็นวันพุธ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็วันอาทิตย์3 โมงถึง 4 โมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งนะของหุ้นไทยนะครับแต่ของคริปโตนะครับก็จะเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับก็เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครับผมนะครับก็ตามนี้เดี๋ยวผมจะเขียนลงในเพจอีกทีนะครับว่าตารางไลฟ์ของเดือนพฤศจิกาเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวพอจบเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวผมก็จะลองดูซิว่าผลตอบรับอะไรเป็นยังไงได้ทันว่าอาจจะได้ทําก็อาจจะทําตารางใหม่หรืออาจจะเป็นตารางเดิมก็ได้นะครับเพราะผมว่าคริปโตอ่ะคนให้ความสนใจค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเยอะมากผมว่าก็น่ามีคนให้ความสนใจมากกว่าหุ้นไทยอีกนะสําหรับที่ผมเห็นน่ะนะครับโอเคก็เริ่มเลยนะครับใครมีคำถามเลยสามารถถามได้เลยนะครับถามถึงเหรียญหรือว่าถามถึงการถ้าสมมุติใครดูอินดิเคเตอร์เริ่มเป็นแล้วนะครับสามารถถามถึงเรื่องการใช้อินดิเคเตอร์ที่ผมใช้นะที่ผมใช้นะนอกเหนือจากนั้นผมไม่ถนัดนะครับผมไม่ถนัดนะนอกเหนือจากที่มีในชาร์ตที่เห็นเนี่ยผมไม่ถนัดนะนะครับผมจะถนัดแบบสุดๆก็อินดิเคเตอร์ที่เห็นเนี่ยครับที่เห็นในจอนะครับสามารถถามได้ว่าเฮ้ยลองดูตัวนั้นซิอินดิเคเตอร์มันเป็นแบบนี้มันจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ลองดูในแต่ละไทม์เฟรมด้วยว่าคุณจะใช้ไทม์เฟรมไหนนะครับถ้ามันสั้นไปนะครับมันก็จะไม่ค่อยแม่นยำนะครับผมว่ามาตรฐานมันจะอยู่ที่ day กับ week นะครับ day กับ week นะครับweek นี่จะค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับแล้วก็ได้เยอะนะครับได้เยอะมากนะครับก็อย่างสมมุติใครใช้จากวีคมาก็บิตคอยใช่ไหมสมมุติคุณใช้แต่แม็กดีใช่ไหมครับแม็กดีมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับก็มีสัญญาณซื้อมาแต่มันต้องเป็นเสียงซื้อหมดนะมันไม่ใช่ว่ามีสัญญาณปุ๊บคุณวิ่งไปซื้อนะครับเพราะว่าคุณจะซื้อไม่ทัน AI นะคุณจะไม่ซื้อไม่ทันพวกโรบอทของพวกฝรั่งเขานะครับพวกกองทุนขนาดใหญ่อะไรพวกนี้นะครับที่เขาเงินเยอะมากอ่ะจนกดมือไม่ได้อ่ะจนเขาต้องใช้หุ่นยนต์นะครับเขาก็จะเคาะแล้วพอมันมีสัญญาณซื้อก็ไม่รู้ว่าเขาเซตอินดิเคเตอร์ตัวไหนว่าเป็นสัญญาณซื้อบ้างพออินดิเคเตอร์ตัวไหนปุ๊บมันกำลังจะทำสัญญามันทำสัญญาณปุ๊บเขาก็จะซื้ออัตโนมัติอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคุณซื้อไม่ทันนะเพราะว่าคุณเป็นรายย่อยนะครับก็ต้องไวกว่ารายใหญ่นะครับก็ต้องไวกว่ารายใหญ่นะครับเราเสียเปรียบเขาอยู่ละทั้งเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องทุนนะครับเราก็ต้องใช้ข้อได้เปรียบที่ว่าเราเงินน้อยกว่าแล้วเราไวกว่าก็คือแบบว่าเอ้ยเงินเราอ่ะไม่ต้องรอเราสามารถตัดสินใจเองได้เลยนะครับบางทีกองใหญ่ๆเขาก็ต้องตัดสินใจกันนะหรือว่าต้องโรบอทมันต้องเซตถึงไอ้มันต้องวิ่งมาถึงในจุดหนึ่งมันถึงจะเคาะได้ใช่ไหมจะไปเคาะก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าเซตเอาไว้แล้วนะครับนะความคล่องตัวเขาก็จะน้อยกว่านะครับหรือตอนจะขายนะ
ซึ่งปกติเวลารายใหญ่เขาขายหรือพวกเนี่ยที่เป็นหุ่นยนต์เขาขายอ่ะเขาก็จะยืนขายอยู่ข้างบนใช่ไหมเขาก็จะยืนขายอยู่ข้างบนแล้วก็พอมีสัญญาณขายจริงๆเขาก็จะเทลงมาหมดเลยนะครับเขาจะเทลงมาหมดเลยอย่างเช่นแม็กดีตรงนี้ตัดใช่ไหมเกิดสัญญาณขายเนี่ยแท่งนี้ปุ๊บปักลงมาเห็นปะเห็นปะแล้วพอรายย่อยเห็นเอ้ยลงมาได้ไงก็ซื้อใช่ไหมรายไหนก็ไม่รู้อ่ะอาจจะรายย่อยรายอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันพอมีคนเห็นปุ๊บวิ่งลงมาได้ไงเขาก็ซื้อคืนมาใช่ไหมอันนี้ใครพอมันเด้งมาใช่ไหมคนที่ออกแถวนี้ไม่ทันเอาก็เอาฉันก็ออกตรงนี้ละใช่ไหมนะครับเดี๋ยวพอแม็กดีตัดอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาณขายมาตรฐานเลยนะครับเป็นสัญญาณขายแบบมาตรฐานเลยนะตัวแม็กดีเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นตัวคู่บุญนะครับของผมเลยนะครับนะก็เมื่อก่อนผมก็เคย ศึกษาเกี่ยวกับแม็กดีนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยแม็กดีอ่ะเล่นหุ้นง่ายจะตายเมื่อก่อนผมต้องเริ่มต้นจากหุ้นเนาะเล่นหุ้นอ่ะง่ายจะตายดูแค่แม็กดีตัดขึ้นตัดลงได้ละไม่เห็นยากเลยผมก็ว่าเอ้ยมันตัดขึ้นตัดลงแล้วทำไมผมเล่นแล้วไม่ได้กำไรใช่ไหมอ๋อที่จริงมันก็มีเทคนิคลับอยู่ใช่ไหมก็คือการที่ว่าเฮ้ยบางทีอ่ะมันตัดใน time frame day แต่ time frame week ไม่ได้ตัดใช่ปะเออใช่ไหมผมก็ไม่รู้บางทีผมเห็น time frame day มันดีผมก็นึกว่าจะไปได้ไกลอ้าวกลายเป็นไม่ไปพอเวลาผ่านไปเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเราผิดพลาดตรงไหนเราก็เลยลองหลายๆอย่างนะครับก็เลยลองใช้ time frame อื่นคอยดูนะพอมาใช้ time frame week อ๋อ time frame week มันเป็นขาลงอยู่นี่ว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับมันเราก็จะค่อยๆตัดสรู้กันนะครับพวกที่เขาเป็นนะเขาไม่ยอมบอกเรานะครับเขาไม่ยอมบอกเราทั้งหมดนะครับนะหรือว่าเขาอาจจะรู้แต่ทฤษฎีแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้วิธีใช้งานจริงๆก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับโอเคก็ถ้าถือตามกราฟวีคมานะครับแล้วก็จะตกใจเป็นช่วงๆนะแต่ถ้าใช้กราฟวีคอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้หรอกเพราะเวลาบางครั้งมันเหวี่ยงแรงเกินไปเหวี่ยงแรงเกินไปจาก 50,000 ลงมา 39,000 เงี้ย 10,000 เหรียญอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราถ้าเราโปรเทคกันที่ว่าเอ้ยมันจะเหวี่ยงแรงแบบนี้นะครับแล้วเราเป็นเทรดเดอร์ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ไทม์เฟรมเดย์คอยช่วยว่ามันอยู่ในเขตอะไรบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังหรือว่าเฮ้ยเราอาจจะแบ่งขายออกมานะครับบางครั้งใช้ไทม์เฟรมวิ่งอย่างเดียวนะมันฟังดูเหมือนง่ายนะแต่คริปโดยเฉพาะคริปโตเนี่ยมันเหวี่ยงแรงมากๆนะอย่างหุ้นเนี่ยมันปกติมันเล็กใช่ไหมเจ้าเขาข้าเจ้าเขาไม่ขายแรงเขาก็ไม่ลงใช่ไหมแต่คริปโตมันใหญ่เจ้ามันเยอะใช่ไหมฮะยิ่งใหญ่เจ้าตลาดยิ่งเยอะนะครับถ้าเป็นหุ้นมันก็จะแบบยืนได้เวลามันกระแทกมันไม่ค่อยกระแทกหรอกนะครับมันก็จะยืนย่อนิดนึงแล้วก็ขึ้นต่อนะครับแต่คริปโตมันเหวี่ยงแรงสุดๆเลยนะครับมันเหวี่ยงแรงสุดๆเพราะฉะนั้นมันยากกว่าหุ้นนะครับมันยากกว่าหุ้นนะแต่มันได้กำไรเยอะกว่าหุ้นไหมได้เยอะกว่าเยอะนะครับความเสี่ยงมากกว่าไหมมันก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วเพราะมันเหวี่ยงแรงมากนะครับแถมกิจการก็ไม่มีใช่ไหมนะครับเงินปันผลก็ไม่มีนะครับส่วนใครจะอ้างว่าเอ้ยฉันเอาไปฝากกินดอกไอ้พวกดีฟายอะไรพวกนี้อาหารนั้นก็ต้องรับความเสี่ยงกันนะครับรับความเสี่ยงกันเพราะว่าผมไม่ได้แนะนำบริษัทไอ้แพลตฟอร์มไหนเลยนะที่เกี่ยวกับดีฟายผมจะไม่แนะนำออกสื่อนะครับทุกท่านต้องไปศึกษาหาความเสี่ยงกันเอาเองนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มพวกนี้บางทีเขาก็ปิดตัวใช่ไหมพอเขาอยู่ดีๆเราไปฝากเหรียญแล้วเขาปิดตัวอย่างเงี้ยก็คือมันก็มีข่าวล่าสุดไอ้บริษัทไอ้แพลตฟอร์มอะไรที่เขาปิดตัวไปนะแล้วก็พิมพ์แล้วก็เยาะเย้ยคนที่เอาเหรียญไปฝากด้วยใช่ไหมแล้วก็คนที่เอาเหรียญไปฝากก็เสียเหรียญไปทั้งหมดนะครับก็พยายามระมัดระวังนะพยายามระมัดระวังนะครับระมัดระวังว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงว่าบริษัทแพลตฟอร์มอะไรมันเป็นยังไงนะครับนะถ้ามันเวิร์กก็ถ้า Binance เขาทำก็เอา Binance นั่นแหละนะครับเพราะมันใหญ่ที่สุดใช่ไหมแต่ถ้า Binance เขาไม่ได้ทำก็แล้วแต่นะถ้ามันดี Binance เขาก็ต้องรับหมดใช่ปะนะครับก็ลองดูนะลองดูนะเรื่องแบบนี้มันเป็นความเสี่ยงนะผมอันนั้นนะมันเป็นความเสี่ยงที่มันใหญ่มากนะครับผมไม่สามารถพูดแนะนำได้เลยนะครับมันใหญ่มากกว่าคุณม
มาซื้อบิตคอยอ่ะแล้วมันแล้วคุณติดดอยอีกอ่ะมันคนละโลกกันเลยนะแบบนั้นคือถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาคุณมีสิทธิ์ศูนย์นะครับคุณมีสิทธิ์ศูนย์นะนะครับโอเคก็บิตคอยเอาไงต่อนะครับอ่ะมันก็ขึ้นลำบากใช่ไหมเพราะว่าแม็กดีมันไม่นี่ใช่ไหมมันเกิดปาฏิหาริย์ยากใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญใหญ่ใช่ไหมครับใครมันจะมีเงินมากมายเอามาลากใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเหรียญเล็กๆมากมายสามารถที่จะหักกราฟขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับขอแค่มันอยู่ในโซนขาขึ้นใน Time Frame Week ใช่ไหมครับแล้ว Day ก็ขออยู่เหนือศูนย์อ่ะก็พอมีลุ้นที่จะมีแรงงัดกลับขึ้นไปอย่างเช่นชิบะหรือ AXS ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเหรียญที่ไม่ใหญ่นะคนพวกที่แบบว่ามีเงินเยอะๆเขาสามารถที่จะระดมพวกอ่ะมาปั่นขึ้นไปได้นะครับมาปั่นขึ้นไปได้นะครับถ้าเป็นหุ้นไทยผมไม่กล้าพูดนะปั่นเพราะว่าเขามีกฎหมายอะไรรองรับนะครับแต่อันนี้คริปโตไม่มีนะไม่มีนะครับเป็นแบบมันเป็นสากลนะครับนะครับประเทศไทยไม่ได้นะครับหุ้นไทยอ่ะเพราะว่านะอยู่เมืองแบบนี้นะครับโอเคก็บิตคอยน์ลองมาดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงสิคือเดย์อ่ะมันยังเป็นย่ออยู่นะแต่สโตร์มันขัดขืนแล้วล่ะใช่ไหมตั้งแต่ตอนมันลงมาปุ๊บมันแบบว่าเฮ้ยฉันขัดขืนละใช่ไหมเพราะมันอยู่ที่ต่ำใช่ไหมครับเวลาสโตร์มันอยู่ที่ต่ำก็ต้องรอซื้อใช่ไหมรอซื้อนะครับแต่ว่าถ้าตัวมันวิ่งขึ้นไปนะเราก็ต้องมาดูอีกทีว่ามันพาแม็กดีขึ้นไปด้วยได้ไหมนะครับซึ่งแบบนี้คือจะโตขึ้นไปแต่แม็กดีแบบว่าไม่ไหวอ่ะนะครับแม็กดีไม่เอาด้วยเนี่ยแม็กดียังหัวไปอยู่เลยนะครับแล้วอย่างนี้เอาไงซื้อได้ไหมก็เดี๋ยวใช้ไทม์เฟรมย่อยคอยช่วยแล้วกันใช้4ชั่วโมงช่วยนะครับ4ชั่วโมงบอกว่าเออยังนะนะครับถึงแม้ไอ้นี่จะยังไม่ตัดลงไปก็เหอะนะครับแต่ว่าสโตค่อนข้างอ่อนนะสโตอ่อนไม่พอแล้วก็ในไทม์เฟรมเดย์นะครับแม็กดีมันยังวิ่งอยู่ในโซนย่อยอย่างนี้อยู่เลยอะนะแบบนี้ทางเสี่ยงซื้อมีทางเดียวก็คือต้องย่อให้ย่อมาแถวเส้น25แล้วค่อยเสี่ยงซื้อนะครับถ้ามันยังลงต่อไปเรื่อยๆนะไม่ยอมงัดขึ้นมานะเดี๋ยวมันจะลงไปเนี่ยเส้นสีแดงๆเนี่ยในที่สุดเนี่ยแถว53เนี่ยนะครับตอนนี้52ใช่ไหมผมตีเป็น53แล้วกันนะครับถ้าไอเนี่ยมันไม่ยอมเงยนะมันปล่อยให้มันลงไปเรื่อยๆนะปล่อยให้ลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสโตมันจะวิ่งตัดลงวิ่งกลับลงมาใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งกลับลงมาใหม่มันไม่ค่อยแม่นหรอกสโตอ่ะยิ่งเป็นสโตที่แบบใน Trading View มันไม่มีสโตที่ผมเคยใช้เหมือนโปรแกรม Aspen อันนั้นน่ะโอเคกว่าสโตอันนี้เยอะเลยนะครับสโตในโปรแกรม Aspen มันเป็นเส้นไอจำไม่ได้ละ Expo หรือเปล่าอันนี้มันเป็นเส้นแบบเส้นปกติเป็นเส้นเอเวอเรจปกตินะครับแล้วผมพยายามหาหลายอันละนะไม่ได้นะครับมันต้องไปแบบว่าต้องเขียนเหมือนเขียนขึ้นมาเขียนตัวสโตขึ้นมาเขียนโค้ดมันขึ้นมาแล้วผมไปรู้ได้ผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ผมก็เขียนโค้ดไอ้สโลสโตที่มันเป็นเส้นเอ็กโปไม่เป็นใช่ไหมนะครับผมก็เลยต้องจำใจใช้แบบนี้นะก็เลยต้องจำใจนะใช้แบบนี้นะครับเพราะแอสเพนเขามีแอสเพนมันเป็นของที่ให้ดูหุ้นไทยอ่ะนะครับมันมีเพราะฉะนั้นผมก็ต้องจำใจใช้สโลว์สโตร์ที่มันแบบไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยเจ๋งเท่าอันนั้นอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพยายามใช้แม็กดีเป็นหลักนะครับก็สภาพนี้ก็รอต้องรอย่ออย่างเดียวนะไม่ต้องไปไล่ซื้อนะครับเราไปดูเหรียญอื่นดีกว่าเนาะนะบิตคอยน์ไม่ต้องไปยึดติดกับมันมากนะครับไม่ต้องไปยึดติดกับมันมากมันซื้อไปมันตัวใหญ่อะแล้วมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเยอะสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครอยากได้ความแบบว่าเฮ้ยมันเหวี่ยงไม่ค่อยแรงเท่าเหรียญตัวอื่นเพราะว่าบิตคอยน์มันใหญ่เวลามันเหวี่ยงพอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ค่อยแรงใช่ไหมอย่างเนี่ย67ลงมา60,000 10%ใช่ไหมถ้าเป็นเหรียญอื่นอาจจะลงไปละ20% 30% อะไรอย่างเงี้ยก็เหรียญเล็กมันเหวี่ยงแรงเกินไปเดี๋ยวอยู่ดีขึ้นไปทำเดอะมูนแล้วก็ตบลงมาเห็น AAVE เมื่อวานไหมที่ผมให้ดูอ่ะสภาพของพวกเหรียญเล็กๆมันจะสภาพแบบนั้นแหละนะครับมันจะสภาพแบบนั้นแหละ
นะครับมันจะเหวี่ยงจนแบบเฮ้ยยังไงวะยังไงวะเฮ้ยอยู่ดีๆแบบเหรียญแบบที่คนว่าเป็นเหรียญแบบขยะเอ้ยมันขึ้นมาได้ยังไงอะไรประมาณนี้มันขึ้นมาแบบโอ้100-200%อะไรแบบเนี้ยก็จะมีแต่คําถามก็ไม่ต้องไปสงสัยมันมากมายนะครับเพราะว่ามันตามไซส์อะนะครับตามไซส์ตามขนาดเพราะว่าถ้าใครอยู่ในตลาดหุ้นก็เหมือนกันนะครับลองปั่นปตท.สินะครับปั่นได้ไหมอ่ะใช่ไหม AOT สิปั่นได้ไหมก็เหมือนกันอย่างบิตคอยปั่นได้ไหมอ่ะ ETH ปั่นได้ไหมใช่ไหมเห็นเก่งกันแต่ตัวเล็กใช่ไหมก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะเหมือนกันทุกวงการนะครับเราก็แค่ดูเทคนิคข้อตามไปนะครับว่ามันมีโอกาสไหมเรามีโอกาสที่จะเกาะขึ้นไปได้ไหมนะครับบิตคอยก็ไว้ก่อนเนาะเราใช้ดูเซนติเมนต์นะครับก็มันก็ยังเป็นย่ออยู่นะครับก็สโตกับแม็กดีขัดแย้งกันก็เป็นไซด์เวย์นะเป็นไซด์เวย์ก็ใช้แนวรับ 50,000-58,000 นะครับ 58,000 เป็นแนวรับก่อนนะครับแต่ให้สังเกตนะถ้าแม็กดีไม่เงยนะมันเอาไม่อยู่สุดท้ายมันเอาไม่อยู่นะ58,000นะครับเนี่ยเราต้องดูตามเนี่ยเราไม่คาดการไปก่อนว่ามันจะลงมา52,000-53,000เราก็วิเคราะห์เลยอะเฮ้ยถ้าอินดิเคเตอร์ยังเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่เงยอ่ะโอเคเราก็พอวิเคราะห์ได้ละถ้ามันจะเป็นอย่างงี้ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันวิ่งลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะลงไป52,000-53,000เองเห็นปะไม่ต้องไปทํานายล่วงหน้าเลยว่าฟันธงจะไป52,000จะฟันธงจะไป53,000อันนั้นมันคุณไปรู้ได้ยังไงว่าไอ้คนส่วนใหญ่เขาจะไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมคือเขาเปลี่ยนใจขึ้นมาซื้อกันแห่กันซื้อแถวนี้ทําไงแล้วก็ดึงแม็กดีขึ้นไปใช่มั้ยเพราะมันเป็นแหล่งกําลังซื้อของคนใช่มั้ยเหวี่ยงขึ้นไปใหม่เห็นปะไม่รู้หรอกนะครับไม่รู้หรอกนะครับคุณยังไม่รู้เลยพรุ่งนี้คุณจะกินข้าวกับอะไรใช่ไหมนะครับของผมจะเป็นคนแบบพูดตรงๆหน่อยนะคือผมเป็นคนพูดความจริงอ่ะผมเป็นคนชอบแบบพูดความจริงอ่ะนะครับถ้าไม่ค่อยพูดอ้อมแบบไม่ค่อยพูดเอาใจนะนะครับผมจะเอาความจริงมาคุยกันมากกว่าบางคนก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ผมว่าถ้าคนที่เขาแบบมาศึกษาหาความรู้จริงๆเขาจะชอบนะเพราะผมไม่ได้โกหกอ่ะนะครับผมแบบมาคุยกันแบบเปิดอกอ่ะเหมือนลูกเป็นลูกผู้ชายอ่ะนะครับโอเคก็ตัวต่อไปนะครับเอาเป็นพวกเอาฮิตสุดๆในขณะนี้เอาชิบะเลยใช่ไหมเป็นยังไงนะชิบะนะครับเมื่อวานก็บอกให้ซื้อแถวเส้น10ใช่ไหมลงมาไหมเนี่ยไม่ลงใช่ไหมไม่ลงก็รอนะครับไม่ลงก็รอนะดู4ชั่วโมงที่จริงมันลงมารอบนึงแล้วแหละแต่ว่ามันมาก่อนไลฟ์เราใช่ไหมแล้วมันก็ลงมาไม่ถึงเส้น10ด้วยมันห่างกันต้องเป็นหูเป็นวาใช่ไหมโอเคถ้ามันไม่ลงมาไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรยังเราก็รอมันนะครับรอมันนะครับเมื่อกี้ผมเห็น4ชั่วโมงแวบๆแล้วนะมันก็ยังแบบยังย่ออยู่4ชั่วโมงยังเป็นสัญญาณขายอ่ะนะครับ4ชั่วโมงเป็นสัญญาณขายอ่ะครับนะครับเห็นมีคนโพสต์บอกว่าเข้าปุ๊บติดดอยเลยนะครับก็พยายามให้ย่อซื้อนะครับให้ย่อซื้อนะนะครับไม่ถ้าติดดอยเงี้ยคุณต้องกลับมาดูว่าทุกครั้งที่ฉันติดน่ะฉันซื้อแบบไหนฉันใช้อารมณ์ซื้อไหมฉันเคยมาดูอะไรที่มันเป็นแบบนี้บ้างไหมนะครับเราแล้วเราตอนเวลาต่อให้เรารู้เทคนิคใช่ไหมเราก็มาเปิดรีเช็คดูนะครับว่าเราซื้อตอนที่อินดิเคเตอร์มันอยู่ที่ไหนนะครับเมื่อก่อนผมก็งงว่าผมมันก็ซื้อติดดอยตลอดเลยนะครับที่ไหนได้ผมมาซื้อตอนแบบอินดิเคเตอร์อยู่แบบเนี้ยอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบเนี้ยเนี่ยเห็นปะแบบเนี้ย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 ทำไมซอนสโตมันอยู่ข้างล่างคนไม่ซื้อใช่ไหมใช่ไหมแถวนี้สโตมอยู่ข้างบนใช่ไหมแม็กดีมันอ่อนแรงใช่ไหมเนี่ยก็คุณก็ไปซื้อสู้ถัว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 สู้ทั้งที่ก็มันลงอยู่เรื่อยๆใช่ไหมลงอยู่เรื่อยๆใช่ไหมแบบนี้มันก็เลยไม่มีทางชนะไงแต่แล้วอีกอย่างบางคนรู้อะว่ามันลงอยู่อะแต่แบบว่าอะไรโดนใจไม่รู้ที่คิดว่าที่จินตนาการสำคัญกับความรู้อะคิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวมันจะตัดขึ้นไปอะไรประมาณนี้ไม่ต้องอะไรหรอกผมเมื่อก่อนผมก็เป็นนะผมก็เป็นนะผมก็คิดว่าเนี่ยแนวรับตรงเนี้ยผมว่ามัน
น่าจะเอาอยู่นะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกไอ้แม็กดีหัวมันลงอ่ะไม่เป็นไรหรอกแนวรับมันเอาไม่อยู่หรอกนะครับถ้าแม็กดีมันยังสภาพมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วผมก็ตัดสรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผมก็เจ็บมาเยอะนะครับผมก็ตัดสรู้ได้ด้วยตัวเองว่าไอ้พวกแนวรับพวกนี้มันเป็นแค่ภาพลวงตานะครับเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านแม็กดีใช่ไหมมันคือภาพลวงตานะครับมันพร้อมที่จะทะลุลงไปถ้าไอ้นี่มันยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วสุดท้ายถ้ามันตัดศูนย์ลงไปแนวรับมันก็จะพังทลายลงไปทีละแนวทีละแนวทีละแนวนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็จะชอบซื้อตามแนวรับใช่ไหมซื้อตามแนวรับนะโดยที่ไม่ดูเลยนะโดยที่ไม่ดูเลยสภาพของอินดิเคเตอร์ตัวอื่นใช่ไหมเราก็ไปหมกมุ่นอยู่กับแท่งเทียนกับmoving average ใช่ไหมบางคนเรียนมาแท่งเทียนแท่งเขียวใช่ไหมอยู่ตรงแนวรับใช่ไหมไปซื้อเคาะซื้อปั๊บขึ้นไหมไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรพอมารีเช็คดูไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันก็ขึ้นแหละเพราะมันขึ้นในสโตใช่ไหมมีสัญญาณซื้อในสโตถูกปะแต่สุดท้ายมันไปได้ไม่ไกลเพราะว่าไอ้สัญญาณซื้อไอ้ตัวที่มันสําคัญที่สุดอ่ะมันไม่ได้สั่งซื้ออ่ะนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยสัญญาณซื้อมันสั่งแค่บางอินดิเคเตอร์อ่ะแต่ไอ้ตัวที่มันเป็นหัวใจมันอ่ะไอ้ตัวเนี้ยผมมองว่าเป็นหัวใจนะเป็นคอของไอ้เซมิคอเลยนะครับของระบบผมอ่ะของระบบของผมอ่ะนะครับเพราะบางคนเขาอาจจะมีคอตัวอื่นใช่ป่ะนะครับแต่เท่าที่ผมดูนะไม่ค่อยมีใครแบบมาไลฟ์คริปโตนะถึงมาก็มาแบบเป็นช่วงไปเดือนละไม่กี่ครั้งใช่ไหมของผมนี่คือแบบสดมากมาแทบทุกวันนะครับมาแทบทุกวันนะครับว่าจะมาเป็นแบบไอ้นี่ใหม่ละมาเป็นแบบตำนานบทใหม่นะครับตำนานบทใหม่ของวงการนะครับก็รบกวนถ้าท่านจะสนับสนุนด้วยการกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับจะเป็นพระคุณนะครับนะโอเคก็ที่บาท4ชั่วโมงไม่มีสัญญาณซื้ออะนะครับไม่มีสัญญาณซื้ออะนะครับถ้าจะซื้อในสโตก็แล้วแต่ใช่ไหมในตรงเนี้ยใช่ไหมเสียงซื้อได้แต่สุดท้ายอะถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วแม็กดีมันบอกถ้ามันก็ต้องออกใช่ไหมถ้าแม็กดีเฮ้ยมันแล้วอีกอย่างแม็กดีอะมันไม่ค่อยตัดจากข้างบนนี่หรอกหายากนะแม็กดีอะเพราะทำเฟรมที่ผมใช้สั้นที่สูงก็จะเป็น2ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงใช่ไหมแต่2ชั่วโมงผมก็ไม่ค่อยเอาแน่เอานอนอะไรมากไม่ได้อ่ะก็4ชั่วโมงยังพอฝากผีฝากไข้ได้แล้ว4ชั่วโมงก็มันก็ไม่ตัดอ่ะนั่งๆที่สโตนจะถึงข้างบนอยู่แล้วอ่ะมันยังไม่มีแรงตัดขึ้นไปเลยอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแบบแรงใหญ่อ่ะแสดงว่าคนเอกโซนเนี้ยมันเป็นโซนซื้อใหญ่ก็คือคนมันซื้อเก็บไว้เยอะนะครับแล้วมันกำลังขายใส่อยู่อ่ะนะครับมันต้องรอให้มันลดความร้อนแรงลงมาแล้วตัดกลับขึ้นไปใหม่นะครับนะก็นะอย่างทำเฟรมดีก็สโตมันยังไม่ตัดขึ้นไปใหม่ใช่ไหมโดยปกติเดี๋ยวมันก็จะวิ่งลงมาใกล้ๆเส้น10วันเนี่ยเสียดายนะมันเป็นสโตแบบที่ไม่ใช่ใน S Pen นะถ้าเป็นแบบใน S Pen นะคือจะแม่นมากเลยคือตัดปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามันจะลงมา10แบบแทบจะเป๊ะนะพอมันเป็นอย่างนี้นะพอเป็นสโตแบบที่เป็นเส้นเอเวอเรจปกตินะเวลามันลงมันลงไม่ค่อยเป๊ะมันจะลงแบบเกือบถึงอะเกือบถึงแล้วเกือบถึงไม่พอแล้วแบบห่างด้วยเนี่ยใช่ไหมนะครับเสียดายไม่มีใครเขียนโค้ดให้มันเหมือนสโตสโลสโตเหมือนแอสเพนเหรอนะครับมีโปรแกรมเมอร์ไหมครับในนี้นะครับลองไปดูในสโลสโตในแอสเพนกับไอ้นี่หน่อยนะครับช่วยเขียนให้มันตรงกันให้หน่อยเพราะว่ามันสามารถเลือกได้ไงมันจะมีคนที่เขาเขียนโค้ดอยู่อะว่าเขาจะใช้สโลสโตอะแบบโค้ดแบบไหนอะใช่ไหมแต่เทรดดิ้งวิวมันไม่มีคนเขียนโค้ดแบบเดียวกับแอสเพนไงนะครับฝรั่งเขาไม่สงสัยเขาจะไม่ค่อยใช้กันอะสโลสโตอะนะครับเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยโค้ดไอสโลสโตนี่มีน้อยมากเลยที่เป็นโค้ดที่มันเป็นโค้ดแบบที่ผมที่แอสเพนมีอะนะครับแอสเพนมันสามารถปรับได้หลายแบบว่าจะเป็นเส้นมูฟวิ่งเส้นเอ็กโปเส้นแบบโอ้สปะอย่างหลายอย่างนะครับหลายอย่างนะครับแสดงว่าตัวนี้อาจจะไม่ค่อยนิยมนะเพราะว่าเหมือนมีลูกศิษย์ผมเคยถามนะครับสโตนี่เขาไม่นิยมใช้กันหรอนะครับผมก็มาถึงบางอ้อละว่าอ๋อก็เขาอาจจะไม่นิยมกันแหละเพราะว่า
โค้ดของสโตร์อะทำไมมันน้อยจังนะครับทำไมมันน้อยจังนะครับความแม่นยำมันก็ไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่มันค่อนข้างไวนะมันค่อนข้างไวนะครับถ้าคุณไปรอแต่แม็กดีมันอาจจะไม่ทันถูกไหมนะครับมันต้องใช้คู่กันนะสำหรับผมนะระบบผมมันใช้คู่กันนะครับนะก็ชิบะก็ต้องรออะนะต้องรอถ้ามันจะไปเดอะมูนแล้วช่างมันเถอะนะถ้าเขาเก่งจะปั่นขนาดนั้นก็ยอมอ่ะยอมใจอ่ะนะครับยอมใจอ่ะนะครับมีเหรียญอีกเยอะเราไม่ได้เล่นวันนี้วันสุดท้ายนี่ใช่ไหมวันนี้วันสุดท้ายของใครหรือเปล่าที่เล่นคริปโตมีไหมครับไม่มีนะครับเพราะถ้ายังอยู่ในตลาดคริปโตเดียวมันก็มาเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆนะไม่ต้องไปตื่นเต้นเลยมากมายตื่นเต้นก็ให้มันจบเป็นวันๆไปนะครับมันก็เดี๋ยวหมดรอบเดี๋ยวก็เหมือนตอนดอทอ่ะเดี๋ยวหมดรอบไปก็หายตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวตัวใหม่มาขึ้นลูกใหม่มานะครับก็ตามกันไปนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็อาจจะเป็นขึ้นลูกเก่าใช่ไหมนะพอมันจบรอบอ่ะมันก็ไปเหมือนรุ่นพี่มันนะครับไม่ต้องไปติดใจอะไรมากว่าโอ๊ยเสียดายนู่นนั่นนี่นะครับมันทำให้เราเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เปล่าๆนะครับผมอยู่อย่างนี้วงการนี้มานานก็รู้สึกแบบปลงๆเหมือนกันนะเวลามันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาใช่ไหมเราไม่มีทางที่จะเอาได้ตลอดไม่มีทางที่จะเอาได้ทุกอย่างเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยนะครับนอกจากตัวเองนะอันนั้นที่สุดท้ายสิ่งที่ผมรู้นะครับว่าเราสามารถควบคุมได้แค่ตัวเองเท่านั้นนะครับแม้จะควบคุมยากใช่ไหมโอเคผมอาจจะต้องพูดเยอะนิดนึงเพราะว่าเวลามันมีเยอะใช่ไหมแล้วคนถามไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับมีคนถามอะไรอ่ะอีลอนเหรอเดี๋ยวนะเอาตัวที่มันเป็นนี่เอาที่มีในBinanceนะแล้วก็เอาที่เป็นตัวย่อในBinanceนะครับคนที่ถามนะครับนะบางทีบางตัวมีฉายาหรือว่าชื่อแปลกๆหรือว่าชื่อเต็มมันน่ะบางทีผมก็จำไม่ได้นะนะครับต้องพยายามพิมพ์เป็นตัวชื่อย่อของมันนะครับชื่อย่อตัวแรกอ่ะชื่อย่อประโยคแรกๆอย่าง ADA ใช่ไหมเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับให้ถามให้พิมพ์ชื่อย่อมานะอย่าเอาชื่อเล่นมานะครับอย่างตอนนั้นน่ะมีคนถามยายนี่ผมงงเลยอ่ะเอ๊ยายอะไรวะเอาไปเอามาโอ้ไอตัวนั้นนี่เอง IOST นะครับอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าผมมันไม่ค่อยได้เสพผมไม่ค่อยเสพโซเชียลไงมันจะไม่งั้นมันจะทำให้ระบบของผมมันมีปัญหานะครับเสพมากอ่ะแล้วแบบอินอ่ะอะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่อยากไปสูงสิงมากเพราะว่าเดี๋ยวแบบมันจะแบบเสียระบบนะครับพอดีก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับแบบว่าเอ้ยอ่านคอมเมนต์มากๆแล้วแบบเอ้ยไปละเราเอ้ยก็กราฟมันบอกไม่ขึ้นนะเอ้ยแต่คนบอกว่าขึ้นเว้ยตกลงว่าจะเชื่อคนหรือเชื่อกราฟใช่ไหมซึ่งตามหลักมันต้องเชื่อกราฟเชื่อระบบเราใช่ป่ะนะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยโดนแบบโอ้ยแบบขิงกันมากๆปุ๊บเอ้ยอะไรไม่สนแล้วกูตามนี่ดีกว่าตามเขาดีกว่าใช่ไหมตามคนโพสต์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพยายามที่จะปลีกวิเวกออกมานะครับปลีกวิเวกออกมานะนานๆก็จะเข้าไปดูทีนึงนะเวลาที่จะแบบว่าเฮ้ยช่วงนี้มีตัวไหนที่มันเจ๋งๆอ่ะที่เขาสนใจกันอ่ะผมจะได้มาเปิดกราฟดูหน่อยนะครับจะได้เอามาคุยกับทุกท่านได้นะครับซึ่งตอนนี้ตัวที่ผมสนใจจริงๆมันก็จะมี BNB ใช่ไหมวันนี้โอเคยังเห็นไหมนี่ไงก็ผมบอกแล้วว่า500เนี่ยนี่พูดได้ทีเอาใหญ่เลยใช่ไหมก็ผมก็บอกตั้งแต่แถววันที่20แล้วใช่ปะว่า500นี่มันขี้ๆใช่ปะเนี่ยตอนนี้ทำมาเป็นพูดแต่ตอนนั้นแบบหงอยเนี่ยพูดแบบหงอยๆใช่ไหมผมว่าแถว500มันก็ขี้ๆใช่ไหมตอนนี้มันอยู่460 470แล้วมันย่อลงมาผมก็บอกย่อลงมาก็ไม่ต้องตกใจก็ซื้อนะครับซื้อนะครับเนี่ยมันเป็นต้นทางใช่ปะมันเป็นต้นทางของแม็กดีอ่ะแล้วเมื่อวานยังอยู่แค่ใกล้ๆเส้น10วีคอยู่เลยอ่ะใช่ไหมแบบเนี้ยคือแบบนานๆทีจะมีให้แบบหมูมาให้เชือดอ่ะเข้าใจปะคือเปิดการ์ดตัวไหนมันก็ไปอยู่บนดอยหมดแล้วอ่ะใช่ไหมไปเปิดกราฟตัวไหนก็อยู่บนดอยหมดแล้วก็มีไอ้ BNB ที่ตอนที่เปิดกราฟตอนนั้นก็ประมาณ470 460นะก็ย่อมา430ก็ช่างมันนะครับก็ช่างมันก็ย่อเราก็
ไม่รู้หรอกว่ามันจะย่อหรือจะขึ้นก่อนนะแต่เราก็พอสังเกตแล้วแหละว่าแนวโน้มมันเป็นแนวทางไหนนะครับแล้วก็อยู่กับแนวโน้มมันนะครับโอเคซื้อ470อ่ะย่อลงมา430ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะหรือว่าย่อมากกว่านั้นอีกเมื่ออาทิตย์ก่อนอ่ะเดี๋ยวนะดูเดย์อ๋อมันย่อแค่วันนี้ใช่ไหมก็สี่สามประมาณ430ใช่ไหม435นะครับก็ไม่ต้องตกใจครับผมบอกแล้วเวลามันย่ออ่ะตกใจข่าวบ้าบออะไรเดี๋ยวมันก็ลงมาเส้นนี้ได้เนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยนะเส้นสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยลงมาง่ายจะตายนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวตกใจสมมติตกใจบ้าบอเดี๋ยวลงมาเส้นสีอย่างแรกต้องมาเส้นสีฟ้าก่อนละถ้าตกใจมากๆอ่ะสีฟ้าเนี่ยมันต้องลงมาละตกใจข่าวอะไรนั่นแหละแบบว่าแบนนู่นนั่นนี่ใช่ไหมจะเกิดนู่นนั่นนี่ผมเห็นมีโพสต์แบบจะเกิดลบกันอะไรแล้วจะทําให้ขายบิตคอยน์อะไรก็ไม่รู้อ่ะโยงกันไปมั่วซั่วเลยอ่ะนะครับอ่ะสมมุติอ่ะสมมุติตกใจไอ้ข่าวบ้าพวกนั้นน่ะนะก็ย่อลงมาสิไอ้เส้น10วันอาจจะเอาไม่อยู่ใช่ไหมถ้ามันเป็นข่าวแบบแตกตื่นกันหน่อยนะแต่ถ้ามันปกตินะสภาวะปกตินะมันย่อมา10วันนี่เรื่องปกติแต่ถ้าแตกตื่นข่าวอ่ะก็ย่อลงมา25วันอ่ะบ้าๆหน่อยก็เส้น75นะครับแล้วเราก็มาดูอินดิเคเตอร์ระยะยาวซิว่ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่ไหมถ้าเป็นขาขึ้นอยู่ย่อลงมาก็ซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นขาลงอาจจะลงไปเลยนะถ้าเป็นขาลงอ่ะมีข่าวกระตุ้นแล้วก็โดนกระแทกลงไปเลยนะครับลงแล้วไม่ขึ้นน่ะนะครับระยะต้องเนี่ยถึงต้องมาดูกันนะว่าเอ้ยเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับต้องมาดูว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะไม่ใช่ทุกเหรียญนะจะเป็นขาขึ้นหมดว่าบิตคอยจะขึ้นไปมันจะขึ้นทุกตัวนะครับสั้นๆอ่ะอาจจะใช่นะเช่นบิตคอยขึ้นไปแรงๆอยู่ดีๆขึ้นไป10,000 เหรียญในเวลาแป๊บเดียวอ่ะมันอาจจะทําให้เหรียญตัวอื่นน่ะขึ้นไปแบบแรงๆได้นะครับแต่สุดท้ายอ่ะก็ต้องมาดูไส้ในของเหรียญแต่ละตัวอยู่ดีว่าเป็นขาว่ามันขึ้นจริงหรือว่ามันมั่วขึ้นมานะบางตัวเป็นขาลงแล้วมันมั่วขึ้นมาไงนะครับมันมั่วขึ้นมานะครับนะครับส่วนไอ้พวกเหรียญอภินิหารนะอันนั้นช่างมันนะครับอันนั้นมันต้องใช้ดวงนะครับอยู่ดีๆก็มูล 100% 200% 300% แบบบ้าบออ่ะเหมือนชิบะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบเหนือความคาดหมายนะครับเหนือความคาดหมายเหมือนแบบฝนไล่ช้างเหมือนแบบฝนตกอยู่ดีๆฝนตกแบบพยากรณ์อากาศไม่ได้พยากรณ์เอาไว้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเกิดได้ประจำมันเกิดได้ตลอดนะครับอยู่ดีๆรายใหญ่เขาจะซื้อรายใหญ่เขาจะขายใครจะไปรู้ใช่ไหมนะครับนะ BNB ก็ผมได้ทีก็พูดใหญ่นะครับก็ยังขึ้นแค่นี้อยู่นะไม่ได้เยอะนะครับก็มันตัวใหญ่เนาะถ้ามันตัวเล็กๆนี่คงไปเดอะมูนก่อนรอบนึงนะแล้วเดี๋ยวมันพอไปเดอะมูนเสร็จเดี๋ยวมันก็จะย่อลงมาให้เราซื้อใหม่นะครับเพราะมันตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวเล็กมันก็จะประมาณเนี้ยอ่ะถ้าเป็นตัวเล็กนะไอ้ตัวนี้เห็นบ่อยใช่ไหมเนี่ยขึ้นไปมูนปั๊บย่อลงมาเห็นปะเนี่ยการขึ้นมันจะไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าไหร่นะครับเพราะเวลามันปั่นขึ้นไปคือมันเล็กมากจนคนมันเหรียญมันน้อยมากอ่ะแล้วคนมันโดนฟอร์สเข้าใจปะพอมันโดนมันไม่มีออฟเฟอร์อ่ะออฟเฟอร์มันบางอ่ะมันบางอ่ะแล้วมันทะลุออฟเฟอร์ทะลุจอไปเลยอ่ะนะครับมันไม่มีออฟเฟอร์คนไม่ได้ตั้งออฟเฟอร์ขวางไว้ในราคาที่แบบสม่ำเสมออ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเหรียญใหญ่ๆอ่ะออฟเฟอร์มันจะถูกขวางไว้ตลอดนะครับอย่างบิตคอยน์ยกตัวอย่างง่ายๆคนจะขวางไว้อ่ะที่มันเป็นตัวเลขกลมๆ 60,000 61,000 62,000 63,000 64,000 65,000 66,000 67,000 อะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะขวางไว้หนาๆๆๆๆๆเพราะว่ามันตัวมันใหญ่ไงปริมาณที่คนเอามาตั้งขายขวางไว้มันเยอะนะครับหรือเวลาคนโดนฟอสซิลอ่ะมันก็จะแบบเฮ้ยทะลุไม่มากเพราะมันมีแรงซับเยอะนะครับแรงออฟเฟอร์อ่ะที่มีคนตั้งขายไว้เยอะนะครับบางครั้งเวลาคนโดนฟอสซิลมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไปอะไรมากมายนะครับแต่พวกเหรียญเล็กๆอ่ะที่มันขึ้นเว่อร์ๆอ่ะคือมันโดนฟอสซิลแล้วมันไม่มีแรงไม่มีออฟเฟอร์ไงนะครับพอไม่มีออฟเฟอร์ก็ขึ้นไปทะลุเพดานนะครับอันนี้ต้องเข้าใจกลไกตลาดนะคือบางทีไม่ได้มีใครต้องการเหรียญนี้ขนาดนั้นหรอกนะครับไม่ได้มีคนต้องการเหรียญอะไรหรอกแต่พอดีเขาโดนบังคับขายไงอันนี้คุณต้องเข้าใจนะคุณอย่าไปเสพข่าวมากคุณต้องรู้เอาต้องมาศึกษาข้อมูลมารู้ความจริงมันอาจจะไม่มีคนบอกนะครับนะอาจจะไม่ได้มีคนบอกคุณนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ให้คนไทยเรารู้กันนะครับก็แชร์นะครับแชร์นะครับเอาไว้สู้กับฝรั่งนะครับโอเค
ประมาณเนี้ยถ้ามันเป็นเหรียญเล็กมันก็จะประมาณเนี้ยนะครับแต่ชิบะมันดังไงเหรียญมันดังใช่ไหมเหรียญมันดังมากใช่ไหมมันก็เลยมีแรงใช่ไหมถ้าเป็นเหรียญอื่นมันเหี่ยวลงไปละถูกปะเหรียญนี้มันดังมากคือแบบใครๆก็รู้จักใช่ปะลูกเล็กเด็กแดงรู้จักหมดใช่ไหมนะเหมือนดอทคราวก่อนโอ้ใครลูกเล็กเด็กแดงรู้จักหมดเลยนะครับคราวนี้ก็มาเป็นคิวโฮชิบะใช่ไหมลูกเล็กเด็กแดงรู้จักหมดนะครับมันก็เลยถูกกระตุ้นให้มีแรงซื้อได้ไม่ยากนะครับซึ่งสำหรับผมก็ไม่น่าสนใจนะสำหรับผมอะไม่น่าสนใจในที่นี้หมายถึงว่ามันต้องย่อก่อนนะผมถึงจะสนใจนะครับมันต้องย่อมาแถวเนี้ย6,000ก่อนนะครับก็เท่าไหร่ก็รอนะเอาจนเส้น10มันขึ้นไปอะเผื่อเส้น10มันไปชนตอน7,000ก็เคาะ7,000ก็ได้ไม่เป็นไรนะเคาะ7,000ก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่7,000นะสำหรับผมไม่ใช่7,000มันต้องไอ้เส้นต้นทุนคนน่ะมันต้องขึ้นไปก่อนนะผมอยากอยู่กับแบบเกาะกลุ่มกันน่ะคนเดียวหัวหายอ่ะขึ้นไปข้างบนดอยไปอยู่กับคนไม่กี่คนน่ะไม่เอาอ่ะผมอยากอยู่กับเพื่อนๆนะครับอยากอยู่กับเพื่อนๆอยากเกาะกับคนที่ซื้อแถวนี้ 5,600 ใช่มั้ย 4,000 ใช่มั้ยพวกนี้ก็อาจจะเป็น 5,700 ใช่มั้ยเนี่ยอยู่กันแบบนี้ดีกว่านะครับอบอุ่นดีนะครับดอยไม่ได้อบอุ่นหรอกนะครับเพราะคนต้นทุนคนไม่ได้อยู่บนดอยนะครับต้นทุนคนจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับมันอาจจะอบอุ่นแค่ในโลกโซเชียลใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงคุณมาเปิดกราฟดูคุณไม่ได้อบอุ่นนะครับโอเค ADA ไปละชิบะไปละ BNB ไปละนะครับBNB มีคนแอบถามมาว่าถือยังเคาะได้อยู่ไหมนะครับเอ๊ะไปอยู่ไหนมาใช่ไหมผมบอกให้ซื้อมาหลายวันแล้วใช่ไหมในวันที่ซื้อมาตรงนี้ก็เห็นบ่นกันลงมา430นะครับวันนั้นผมไม่ได้ไลฟ์ด้วยนะก็มันก็รอย่อนะสำหรับผมผมต้องย่อซื้ออ่ะคือดีย่อมาแล้วก็ซื้อแล้วใช่ไหมย่อมา10วันแล้วเอาลงไปต่อไม่เป็นไรผมสำหรับผมต้องรอย่อซื้อนะครับในตรงนี้มันก็ห่างต้นทุนกับคนอื่นไป30เหรียญใช่ไหมครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับใจคุณแล้วล่ะว่าถ้าคุณซื้อตรงนี้มันย่อลงมาเส้น10ใหม่คุณโอเคไหมอ่ะหรือตกใจมากๆลงมาเส้น25โอเคป่ะโอเคคุณจะเคาะราคาไหนก็ได้ใช่ไหมโอเคคุณจะเคาะราคาไหนก็ได้แต่ถ้าคุณไม่โอเคอ่ะคุณก็ต้องรออ่ะมันขึ้นไปถ้ามันขึ้นไปคุณก็ต้องทำใจนะครับไอ้เรื่องตกใจลงมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของดวงด้วยใช่ไหมว่าจะมีข่าวอะไรทุบนู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปสนใจข่าวมากมายหรอกเรารู้แค่ว่ากราฟเป็นยังไงอินดิเคเตอร์เป็นยังไงตัวไหนมันอยู่ในลิสต์ของขาขึ้นนะครับที่มันย่อลงมาเราจะเคาะนะครับไม่ต้องไปตกใจข่าวว่าลงมันจะลงไปนู่นนั่นนี่บ้าบอนะครับถ้าเราดูเซนติเมนต์บิตคอยนะที่มันไม่ได้แบบลงไปจะลงไปหมื่นเหรียญเงี้ยถ้าดูแนวโน้มว่ามันจะลงไปหมื่น20,000เหรียญเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปวอลลี่มากมายนะครับนะเท่าที่ผมดูนะบิตคอยมันยังแบบลงแบบสโลว์อยู่เลยลงแบบยังไม่ได้ลงลิฟต์อะนะครับยังไม่ได้ลงลิฟต์นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญอื่นก็ยังเป็นย่อซื้อนะครับยังเป็นย่อซื้อนะครับเหรียญอื่นนี่คือเหรียญที่อยู่ในขาขึ้นก็อยู่ในลิฟต์ก็ไม่กี่ตัวไม่ใช่ไม่กี่ตัวดีก็เป็น10นะอย่างเมื่อวานก็พูดไป BNB ETH SO 1 IN ใช่ไหมเนียใช่ไหมแล้วก็อีกมากมายนะครับอีกมากมายชิบะด้วยใช่ไหมฮะแต่ต้องย่อซื้อนะครับย่อซื้อนะครับก็ตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าใครรอได้ก็รอนะครับใครรอไม่ได้ก็จะเคาะเลยก็ได้นะครับแต่ฟิวเจอร์นี่คนละเรื่องนะฟิวเจอร์นี่จะมาเคาะที่ไหนนี่ไม่ได้นะครับฟิวเจอร์เนี่ยนะครับตกใจมาทีอยู่ดีๆตกใจบ้าบออะไรไม่รู้อ่ะสมมติไอ้ BNB ลงมา460อ่ะฟิวเจอร์ไป300กว่าก็มีนะใช่มั้ยไอ้ BNB ยังอยู่400กลางๆอยู่เลยฟิวเจอร์แม่งหลุด400ไปได้ไงวะแล้วสุดท้ายกลับฟิวเจอร์วิ่งกลับมาเท่าสปอตเหมือนเดิมคือบ้าบออ่ะยิ่งฟิวเจอร์แบบแพลตฟอร์มที่มันแบบเล็กๆอ่ะคุณจะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยผมเห็นมีคนเจอนะที่แบบไอ้ตัวฟิวเจอร์บิตคอยหรือตัวอะไรเนี่ยที่มันลงจนแบบโอ้โหลงจนแบบเวอร์อ่ะแต่ตัวสปอตไม่ได้ลงอะไรนักหนาเลยแต่ตัวฟิวเจอร์คือลงกว่าต่ำกว่าสปอร์ตแบบเวอร์มากอะนะครับอย่างนั้นต้องระวังนะครับผมบอกแล้วฟิวเจอร์นี่คุณต้องระวังนะมันแอบโกงกันได้นะครับ
พราะฟิลเตอร์มันบางอ่ะคุณแบบเอ๊ะแอบนี่นาทีขอแค่สิบวิฉันขอช็อตลงไปให้มันโดนฟอสให้หมดแค่สิบวิคุณก็โดนแล้วอ่ะใช่ไหมนะครับแต่สปอร์ตอ่ะสิบวิลงมาเลยนะเดี๋ยวมันก็เราสุดท้ายก็วิ่งกลับขึ้นมาใหม่ตามแนวโน้มนะครับระวังนะผมถึงไม่อยากให้เล่นฟิวเจอร์ไงนะครับผมโดนมาทุกตลาดแล้วฟิวเจอร์โคตรไม่แฟร์นะครับไม่แฟร์เลยนะผมเห็นมีคนถามว่าเฮ้ยเล่นฟิวเจอร์ได้ดอกไหมได้ดอกด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเล่นฟิวเจอร์นี้จริงๆมันภาษาอังกฤษเขาไม่ได้เรียกว่าดอกนะแต่ว่าเอาถ้าเอาเข้าใจง่ายๆผมก็จะเรียกว่าเห็นเขาเรียกดอกกันผมก็เขาเข้าใจว่าดอกก็ดอกนะครับมันเรียกมันคือค่าฟันดิ้งฟรีนะครับมันคือค่าฟันดิ้งฟรีนะครับสำหรับฟิวเจอร์เฉพาะที่มันเป็นสัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุอะนะครับนะครับเพื่อที่จะจูงใจนะเพื่อที่จะจูงใจให้คนมาเล่นโพซิชันที่มันโตที่มันเสียเปรียบอะนะครับเช่นตอนนี้โพซิไอบิตคอยใช่ไหมมันเป็นขาขึ้นใช่ไหมฮะมันเป็นขาขึ้นใช่ไหมนะครับมันเป็นขาขึ้นเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะเปิดไบแนนซ์ให้ดูมันจะมีค่าแบบฟันดิ้งฟรีอยู่นะว่าคุณจะได้เท่าไหร่นะครับทุก8ชั่วโมงนะครับมันจะบอกว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่นะคุณจะได้เงินเท่าไหร่จากเงินต้นนะครับว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่นะครับมันก็จะบอกนะแล้วมันก็จะบอกว่าฝั่งไหนจะต้องเป็นคนจ่ายค่าฟันดิ้งฟรีนะครับนะครับเช่นถ้าฟันดิ้งฟรีมันเป็นบวกอยู่นะครับก็แสดงว่าฝั่งรองนะครับจะต้องเป็นคนจ่ายค่าฟันดิ้งฟรีนะครับก็แสดงว่าฝั่งรองมันได้เปรียบอยู่นะครับแบบประมาณเนี้ยนะครับเพื่อที่จะจูงใจให้คนมาช็อตเพื่อที่จะกินค่าฟันดิ้งฟรีจากคนที่รองอยู่แบบเนี้ยเป็นต้นนะครับนะครับเยอะดอกเยอะไหมผมว่ามันก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าที่มันสำคัญที่สุดก็คือก่อนที่คุณจะได้ผมว่ามันจะโดนฟอสก่อนไงเข้าใจไหม มันไม่ง่ายขนาดนั้นไงมันจะโดนฟอสเซลก่อนมันจะโดนลิควิดิตี้ก่อนนะครับเผื่อแค่ชั่วโมงเดียวโดนไปละใช่ไหมมันไม่ต้องรอถึง8ชั่วโมงหรอกใช่ไหมครับโอเคตัวต่อไป ETH เนาะ ETH นะครับมันก็ขึ้นเหมือนกันเนาะแต่ว่าตัวมันค่อนข้างที่จะเป็นพี่บิ๊กนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ผมก็ดูละมันก็ไม่ได้ขึ้นน่าสนใจเท่า VNB แต่มันก็เป็นเรื่องของคนที่เขามีทุนต่ำใช่ไหมถ้าทุนต่ำเขาสามารถรันไปได้เรื่อยๆนะสามารถรันไปได้เรื่อยๆนะจนกว่าจะมีสัญญาณขายอะนะครับสัญญาณขายในวียังไม่เคยเกิดขึ้นมามันมาตั้งแต่สิงหานะครับก็ยังไม่มีสัญญาณขายนะนะครับก็ยังถือได้นะครับแต่น่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อใหม่ไหมผมว่า MACD มันเริ่มที่จะแบบป่วยๆแล้วอะป่วยในที่นี้หมายถึงว่าตรงนี้มันแบบทำให้ใจไม่ดีมาทีนึงละนะไม่ใจไม่ดีมาทีนึงละจะตัดก็ตัดไปเลยนะครับแล้วมาเริ่มกันใหม่อันนี้แบบจะตัดก็ไม่ยอมตัดแล้วก็ปล่อยให้มันมาบีบเส้นมันมาบีบกันนะครับก็คนก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกใช่ไหมนะครับเดี๋ยวโทรดูกับ BNB หน่อยนะครับเป็นไงนะ BNB ตัดก็ตัดไปเลย1ทีใช่ไหมถ้าอยากกลับขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นมาใช่ไหมเราก็ใช้ทำเฟรมวีคอยช่วยด้วยใช่ไหมครับอย่าง ETH อ่ะถ้ามันจะดีกว่านี้มันจากตัดก็ตัดลงมาก่อนก็ได้นะครับตัดแล้วค่อยไปยืน10วันใหม่ ETH มันไม่ยอมตัดไงมันไม่ยอมตัดลงมาก่อนนะแล้วเวลามันขึ้นกลับไปใหม่อ่ะกลายเป็นว่าเส้น MACD มันกลายเป็นว่าจะไปซ้อนกันอยู่ละนะครับเส้น MACD อ่ะมันแบบแต่ชิดมันชิดกันน่ะนะครับไม่ดีนะเวลาชิดกันน่ะนะครับเพราะว่าอะไรคือกลายเป็นว่าเอ้ยถ้าโดนขายใส่นิดนึงอ่ะมันตัดกลับลงมากลายเป็นว่าโมเมนตัมมันเสียไงใน MACD อ่ะเสียแล้วไปไหนก็เสียก็ไปเส้นสีฟ้าไงนะครับเส้นสีฟ้าก็แถวไหนก็4,000ใช่มั้ย3,900ใช่มั้ยตอนนี้แหละ
นะครับจะตัดก็ตัดไปเลยกระแทกราคามันลงไปนะครับจะได้มาเริ่มต้นการใหม่นะครับนะกระแทกให้ราคามันอยู่ในโซนที่มันควรที่จะเป็นนะอย่างถ้าเป็นอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเดี๋ยวตัดลงมาใหม่หรือลงมา3,900ละอีกละนะครับคนไม่มั่นใจไงนะแต่เป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นนะมาดูเหรียญยอดฮิตอื่นๆนะมีดอทแล้วก็โซนะนะครับใครจะถามอะไรถามได้เลยนะครับถามได้เลยนะนะครับเนี่ยแพทเทิร์นทั่วไปใช่ไหมแพทเทิร์นแบบหลอกแมงเม่าอ่ะนะมันมีแค่ชิบะใช่ไหมที่มันไม่ยอมลงใช่ไหมก็มีแค่ตัวเดียวแต่ปกติมันก็จะเป็นแพทเทิร์นหลอกเม่าเม่าอ่ะใช่ไหมลากไปมูลใช่ไหมแล้วไปติดกันมูลนะครับแล้วก็วิ่งลงมากลับมาแถวที่เดิมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อบนมูลเราก็มาซื้อตรงที่เดิมนะครับต้องมาซื้อตรงที่เดิมนะครับนะมีคนถามเนี่ยละโอเคอ่ะแล้วก็ซื้อตรงที่เดิมนะครับที่เดิมนี่ไม่ใช่มูลนะหมายถึงว่าแถวเส้น10แถวเส้น25ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามาดูฟรีคือผมยังไม่แนะนำใช่ไหมมันต้องการแบบบททดสอบของเหรียญตัวเนี้ยมันต้องการบททดสอบที่มันมากกว่าเนี้ยนะครับแบบเนี้ยคุณเห็นมันเงยจริงแหละแต่มันเป็นในไทม์เฟรมวีคนะถ้ามันเป็นในเดย์อ่ะคุณอาจจะเสี่ยงเข้าไปได้ใช่ไหมถ้าคุณดูสโตว่าสโตมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมฮะแต่นี่มันทำเฟรมวีคนะผมว่ามันอาจจะแบบคุณอาจจะต้องรอนานเกินไปหรือเปล่าที่แบบว่ามันจะพิสูจน์ตัวเองอ่ะใช่ไหมมันยังมีอย่าง BNB มันน่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ละใช่ไหมที่ผมบอกว่าไม่กี่วันว่ามันน่าสนใจว่าวีคมันกำลังจะพิสูจน์ตัวของมันนะครับแต่นี่มันแบบว่ามันยังต้องรออ่ะนะถึงแม้ราคามันจะไปอ่ะแต่ก็อย่าไปโดนมันราคามันหลอกใช่ไหมนะครับไม่ต้องไปบอกว่าเดี๋ยวจะเหมือนกับตัวนู้นเดี๋ยวจะเหมือนกับตัวนี้มันต้องดูอินดิเคเตอร์อ่ะนะถ้าอินดิเคเตอร์มันเหมือนกันมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปได้เหมือนกันถูกไหมแต่ถ้าอินดิเคเตอร์มันไม่ได้เหมือนกันมันก็คือไม่เหมือนอ่ะนะครับแม้ราคาจะไปแต่อินดิเคเตอร์ไม่ไปนะครับมันก็สำหรับผมมันก็เท่านั้นอ่ะนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจผมใช้อารมณ์มากเกินพอแล้วนะครับในชีวิตนะครับในชีวิตการเทรดนะอารมณ์อย่างอื่นไม่เกี่ยวนะครับหมายถึงว่าในการเทรดในการเทรดนะครับใช้อารมณ์มากไปละนะที่ผ่านมานะครับแต่อารมณ์อื่นๆในชีวิตประจำวันมีตามปกติเหมือนทุกท่านแหละครับ นะครับมีคนถามเนียนะครับเนี่ยไปทำมูลใช่ไหมย่อลงมาแล้วก็ผมก็บอกว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อแถวตรงที่มันย่อแถวนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้งอแงป่ะใช่ไหมไอตัวเนี้ยเนี่ยมันงอแงเหรออ่ะก็วีก็เป็นขาขึ้นนะแต่แค่มันอยู่เกิน10วีคไปก็10วีคอยู่8ใช่ไหมมันอยู่10ใช่ไหมก็อยู่เกินไป2ดอนนะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันจันทร์จะเป็นวีคใหม่เดี๋ยวเส้น10วีคก็จะวิ่งขึ้นมาแถว8กว่านะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นมาแถว8ประมาณ 8.5 ใช่ไหมเส้นค่าเฉลี่ยก็จะขึ้นมา 8.5 นะครับก็ราคาก็อยู่แถว10ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไอ้นี่มันชนตูดไอ้นี่ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็วิ่งขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวมันก็วิ่งขึ้นต่อนะครับไอ้2มันรักกันนะเส้น10วิมันเป็นต้นทุนของคนนะครับถ้าแม็กดียังดีอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวเส้นมันชนมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นต่อไปนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นกังวลนะโดยเฉพาะในทางเฟรมวีก็ไม่มีอะไรน่าเป็นกังวลเลยนะครับเดย์ก็ยังห่างนะครับอยู่เส้น10นะครับแถวนี้ก็ดูผมดู4ชั่วโมงนะดูสิก็อาจจะย่อลงมาต่ออีกหน่อยนะครับแถว10นะก็ผมว่าแถว10อ่ะน่าก็น่าสนใจละน่าสนใจที่จะเข้าไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีคนเทคโปรฟิตไปแล้วใช่ไหมที่เนียขึ้นมาเยอะๆนะครับเพราะว่าผมก็ให้ซื้อไปใช่ป่ะ
นะแต่อาจจะเทคไวไปหน่อยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะครับเทคไวไปก็กำไรก็ดีกว่าติดดอยนะครับนะก็เดี๋ยวก็ซื้อเข้าไปใหม่นะครับก็แถวเนี้ยแหละมันจะตกใจลงมาเก้ากลางก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยอ่ะจริงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับนะคือดีถ้าถามเทคนิคอลเดี๋ยวตอนนี้ดีกว่า ADA เยอะอ่ะนะครับดีกว่าเยอะมากอ่ะนะครับก็ดีกว่าดอทด้วยนะดอทในทำเฟรมวีก็ดีกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับตัวนี้นะครับแต่เวลาซื้อนะไม่ควรออลอินนะนะครับเราต้องกระจายความเสี่ยงกันนะครับคือผมให้ไปหลายเหรียญก็ต้องซื้อทุกเหรียญน่ะนะครับซื้อทุกเหรียญนะครับเพราะมันก็จะมีตัวที่มันขึ้นตัวที่มันไม่ขึ้นใช่ป่ะแต่นี้ระยะยาวมันขึ้นผมว่าต่อให้คุณพลาดไปอ่ะผมว่าเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับพลาดไปผมไม่เคยให้ใครซื้อแถวมูลนะเนี่ยผมไม่เคยให้ใครซื้อแถวมูลนะของผมต้องเซ็นเส้นติดเท่านั้นนะแถวแถวนั้นอ่ะซึ่งเป็นแถวแรกเลยอ่ะนะครับซึ่งเส้น25มันก็จะเป็นแบบว่าเอ้ยตกใจบ้าบออะไรไม่รู้อาจจะเข้าไปอีกไม้นะครับแต่ขั้นแรกอ่ะขั้นแรกสามัญชนเลยอ่ะคือเส้น10นะต้องทำให้ชินนะครับนะถ้าแบบว่าเอ้ยจะเริ่มต้นใช้ระบบก็คือฉันเบื่อแล้วที่จะซื้อบนดอยนะครับฉันได้ประสบการณ์จากดอทจาก ADA มาแล้วนะครับก็ต้องการแบบว่าเอ้ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอยากจะลองย่อซื้อเหมือนคนอื่นเขาดูนะครับก็ลองดูนะครับลองดูแถวเริ่มแถว10เดย์ก่อนนะครับแถว10เดย์ก่อนนะครับพยายามเคาะแถว10เดย์อ่ะแล้วที่สำคัญแม็กดีอย่าตัดด้วยนะไกด์ไว้แม็กดีอย่าตัดด้วยนะครับยิ่งห่างยิ่งดีนะครับยิ่งห่างยิ่งดีนะยิ่งห่างมันมีโอกาสทำไฮใหม่นะแต่ถ้าใกล้กันมันมีโอกาสที่จะแบบปรับฐานเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะย่อแล้วถ้ามันเลยเถิดมันอาจจะเป็นกลับมาเป็นขาลงใช่ป่ะนะครับแต่โอกาสที่มันเป็นขาลงมันค่อนข้างน้อยนะตัวที่มันเป็นขาขึ้นไปแล้วอ่ะนะครับเนียนี่ก็คือเหรียญชื่อเนียนะไม่ใช่เนียดอยนะครับนะไม่ใช่เนียดอยนะครับมันยังไม่น่าไม่ดอไม่ดอยอ่ะผมว่ามันยังไม่ดอยอ่ะนะครับยังทำออทำไฮได้นะครับแม้จะย่อลงมา9กว่าก็ไม่ซีเรียสนะครับถ้าถือสปอตไม่ซีเรียสแต่ถ้าถือฟิวเจอร์นี่คือเครียดแน่นอนนะครับถ้าย่อลงมา เยอะๆนะครับเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมดอทดอทดอททำเฟรมเดย์ดูโอเคทำเฟรมเดย์ก็คือวีคไม่ดีผมก็ไม่ค่อยอยากแนะนำนะเพราะว่าถ้ามันแป๊กขึ้นมาเดี๋ยวคุณติดดอยเลยอ่ะคือคุณมันจะกลัวมันจะกลายเป็นขาลงเลยอ่ะนะครับถ้ามันตัดกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นใหม่ก็ดีไงนะผมบอกตลอดว่ามันเมื่อมีตัวที่มันดีกว่านี้นะครับก็เอาตัวที่มันดีดูดีกว่านี้ดีกว่านะครับต่อไปเอาเป็นแบบถ้ายังไม่มีใครถ้าไม่มีใครถามเพิ่มก็เดี๋ยวผมก็จะไปเรื่อยๆนะก็เอาเป็นเหรียญในเกมแล้วกันเนาะเหรียญที่มันอยู่ในเกม AC ใช่ไหมนะครับก็มี ETH ใช่ไหม ETH ก็โอเคไปแล้วมันจะเป็นขาขึ้นอยู่อะนะครับแต่ว่าผมว่าช่วงนี้มันดูเอื่อยๆนะตัว ETH อะนะครับแต่ใครถือยาวก็ถือไปอะมันถือว่าต้นทุนคุณต่ำคุณยังสามารถรันมันได้นะครับแต่ใครเทรดผมว่ามันค่อนดูเอื่อยๆนะครับวันนั้นเห็นมีแมทริกหรือเปล่าแป๊บนึงแมททิกที่มันฟอร์มเป็นขาขึ้นใช่มีแมททิกนะครับเนี่ยสภาพนี้ก็รอมันย่อลงมาใช่ป่ะนะครับรอมันย่อลงมา4ชั่วโมงค่อนข้างชันเนาะถ้าเป็นอย่างนี้จะโตตัดขึ้นมาเดี๋ยวก็ตัดลงใหม่เนี่ยรอก่อนนะแต่มันก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับอันนี้กำลังจะพิสูจน์ตัวเองใช่ไหมนะครับกำลังพิสูจน์ตัวเองนะครับแต่ในทำเฟรมดีรอมันย่อแถว10ก่อนนะประมาณ1ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นี่ใช่ป่ะตอนนี้ 1.9 ก็ 1.8 ก็ดูพรุ่งนี้ว่าถ้าเส้น10มันกระโดดมันเริ่มกระเถิบขึ้นมาใกล้อ่ะก็น่าสนเริ่มน่าสนใจนะครับก็เริ่มน่าสนใจนะพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไลฟ์นะก็ดูแลต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับ
ครับต่อให้ผมไลฟ์นะแต่ว่าผมก็ไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหม มันก็ไม่โคเวอร์หรอกเพราะมันอยู่เปิด24ชั่วโมงใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้โคเวอร์อะไรขนาดนั้นก็ต้องดูแลตัวเองอะถ้ามันขึ้นไปก็ต้องพยายามเทคโปรฟิตตลอดถ้าเรายังไม่ได้เชี่ยวชาญมากนะครับแต่ยังผมว่าผมก็เทคโปรฟิตตลอดแหละผมไม่อยากคิดมากนะถ้าได้ก็เทคไปเพราะเราเคยเป็นสายกาวนะเป็นสายกาวแล้วผิดหวังอะเข้าใจปะผิดหวังเพราะว่าขึ้นไปเรากาวเกินอะขึ้นไปปุ๊บก็กาวเพิ่มอีกคือกาวจนไม่รู้จักพอเข้าใจปะเออมันขึ้นไปขนาดนี้แล้วสมมติมันขึ้นไปขนาดเนี้ยไปกาวอีกว่ามันจะขึ้นไปอีกพอมันขึ้นไปอีกจริงกาวอีกเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยมันคือแบบคือโลภอะไรที่สิ้นสุดอะผมก็เลยเออถ้าเท่าไหร่ก็เอานะครับเท่าไหร่ก็เอานะพอสุดท้ายอะพอโลภอะไรที่สิ้นสุดปุ๊บกลับมาที่เดิมไม่ก็ขาดทุนนะครับเหมือนคนที่ติด ADA ที่3กับดอทนั่นแหละใช่ไหมที่ 0.7 ใช่ไหมไอ้ 0.07 ใช่ไหมก็นั่นแหละก็คงกาวจะไป1จะไป2อะไรอย่างเงี้ยดอทอะใช่ไหม ADA จะไป10อย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นๆมันอาจจะไปนะครับมันอาจจะไปแต่ว่ารอมันแบบเอ้ยทำแพทเทิร์นแบบเอ้ยย่อบ้างแล้ววิ่งขึ้นกลับไปใหม่อาจจะใช้เวลาเป็นปีๆอ่ะไม่ใช่แบบว่าอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปมันก็ไวไปใช่ไหมครับนะครับเอาพูดตามความจริงอ่ะไม่เอาแบบโลภศาสตร์ใช่ป่ะเออนะครับมันไวไปนะอันนี้ก็รอนะครับรอก่อนมาดูพวกเหรียญ AXS นะ AXS ก็ขึ้นใช่ไหมอ่ะกลับมาตัดใช่ไหมกลับมาตัดนะครับกลับมาตัดแล้วตรงนี้ซื้อไหมอ่ะซื้อได้นะซื้อได้นะแล้วก็ถ้าวันเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยก็ตอน 6:59 ตัดสินใช่ป่ะนะครับถ้าคุณกลัวว่ามันจะไปมูลนะครับก็แย่ขาไปก่อนแย่ขาไปก่อนทำเฟรม4ชั่วโมงขึ้นอยู่ขึ้นด้วยใช่ไหมสโตใช่ไหมขึ้นอยู่นะสบายสบายนะครับต้นทุนคนอยู่133พรุ่งนี้ก็คง130กลางกลางนะครับย่อมา130กว่าไหมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่จะย่อหรือเปล่าใช่ไหมย่อก็ซื้อนะครับถ้าอินดิเคเตอร์ยังเป็นพรุ่งนี้เช้ายังเป็นแบบนี้นะเปิดมาปุ๊บ7โมงปุ๊บอ้าวตัดแล้วราคายังอยู่แถวนี้จะเคาะเลยนะครับแต่ถ้าใครกลัวว่ามันจะไปมูลเลยคืนนี้นะครับก็เคาะเลยก็ได้นะครับแต่ก็ต้องกระจายความเสี่ยงเหมือนเดิมนะก็ต้องแชร์ไปหลายเหรียญหลายเหรียญนะครับหรืออาจจะแชร์หลายเหรียญไม่พอใครแมนนี่แมนเนจเมนต์แบบละเอียดกว่านั้นก็เหรียญนึงฉันมีแค่กี่ไม้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ว่ามี5ฉันเล่น5เหรียญแล้วเหรียญนึงออกไปเลยไม่มีแบ่งครับไปแบบมีไม้เดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าทุนน้อยอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าทุนน้อยถูกไหมแต่ถ้าทุนเยอะๆอ่ะก็สามารถอาจจะแบ่งได้นะครับเพราะถ้าทุนน้อยสมมติคนมีหลักหมื่นมาเล่นมันจะแบ่งยังไงใช่ไหมแบ่งไปปุ๊บมาวิ่งไปปุ๊บโหเป็นกำไรหลักสิบถอดใจก่อนนะครับแล้วถ้าคนมีแบบเป็นหลักล้านอย่างเงี้ยนะก็พยายามแบ่งไม้ย่อยด้วยนะครับนะโอเคก็เป็นขาขึ้นก็อ่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูแล้วก็สามารถคอได้นะครับสามารถคอได้นะครับนะผมว่าในทางเฟรมย่อยก็คงไม่ได้ลงอ่ะผมว่าวันเนี้ยก็ไม่ลงอ่ะลงก็แถวเส้น10ของ4ชั่วโมงก็ประมาณ140 5 146แค่นั้นเองนะครับนะแต่ถ้าคุณเคาะไปแล้วแล้วอยู่ดีๆมันวิ่งขึ้นไปมูลใหม่เนี่ยพยายามเทคโปรฟิตนะครับพยายามเทคโปรฟิตนะพรุ่งนี้ผมก็ไม่อยู่นะครับไม่อยู่ในที่นี้ผมไปตลาดหุ้นไทยนะครับEXS ไปแล้ว SLP นะครับตัวหลักของงานนะครับขึ้นไปแล้วใช่ไหม
นะครับก็มันก็ไซด์เวย์อยู่อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรมันนะครับก็อย่างที่ผมบอกกรอบบนก็0.1ใช่ไหมฮะ0.1เอ้ย0.01ศูนย์เอ้ยเดี๋ยว0.1 0.1นะครับ0.1กรอบบนก็0.1นะครับเกมมันจะตายหรือจะไปได้ไม่ได้มันเป็นมันไม่เกี่ยวกับมันเป็นเรื่องของเขานะครับมันเป็นเรื่องของเขาเราก็มีเรื่องของเรานะครับที่ต้องทํานะครับเราก็มีหน้าที่ดูแนวโน้มนะครับศึกษาความรู้แล้วมาดูแนวโน้มนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมันยังอาการดีอยู่ไหมนะครับก็มันเป็นไซด์เวย์อ่ะมันจะเป็นไซด์เวย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็กําคุณถ้าใครลงทุนอยู่ก็กําไรอยู่ดีถูกป่ะขอแค่เองไม่ลงอ่ะอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดการก็ได้ถูกไหมคุณจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดการก็ได้แล้วเกมยังแจกเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วเกมยังแจกเหมือนเดิมโอเคคุณจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดการฉันก็ได้เงินเรื่อยๆใช่ไหมแต่ที่คนที่มันเป็นคนที่เป็นกังวลคือแบบผมไม่รู้ว่าใช้จินตนาการสูงด้วยไหมว่าจะต้องขึ้นเฮ้ยคุณแบบไม่มองแบบมันคือโลภให้มันสัมพันธ์กับความรู้หน่อยใช่ไหมคือคุณบางคนมองขึ้นไปเลยใช่ไหมว่าเอ้ยมันต้องขึ้นไปนู่นนั่นนี่เอ้ยคือฉันลงทุนแล้วไม่พอเหรียญต้องขึ้นไปอีกโอ้โหกาวหนักนะครับกาวหนักนะเอาเป็นว่าตอนลงทุนอ่ะขอแค่มันไม่ลงอ่ะผมว่ามันก็ประสบความสำเร็จละนะครับนะครับเพราะหลังจากคุณคืนทุนหลังจากนั้นคุณก็คือกำไรใช่ไหมแม้ราคามันจะไม่ได้วิ่งขึ้นไปถูกไหมฮะนะครับอ่ะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่ามันจะเป็นขาอะไรใช่ไหมก็มันก็เป็นไซด์เวย์นะครับก็ไซด์เวย์กรอบระหว่าง 0.05 กับ 0.1 นะครับวิ่งไปได้นะครับวิ่งไป1ก็ได้ 0.1 ก็ได้ 0.05 ก็ได้นะครับแต่ผมที่ผมบอกตลอดอินดิเคเตอร์ของ SLP อ่ะมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นไม่ใช่ราคานะไม่เกี่ยวกับราคานะคืออินดิเคเตอร์ที่มันวิ่งอยู่โซนล่างทั้งนั้นที่มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ราคามันสามารถผลักลงกลับไปใหม่ที่ 0.05 ได้นะครับตรงนี้มันก็ประมาณ 0.0 0.05 นะครับ 0.55 เนี่ยมันสามารถวิ่งลงไปได้นะครับแม้อินดิเคเตอร์จะดีนะครับแต่ในความหมายที่อินดิเคเตอร์ดีหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามันบัวพ้นน้ำเมื่อไหร่มันจะวิ่งแรงมันจะขึ้นไปแรงนะครับเช่นมันอยู่ 0.05 ใช่ไหมแล้วอยู่ดีอินดิเคเตอร์มันวิ่งกลับขึ้นไปอยู่เหนือศูนย์มันจะวิ่งขึ้นไปได้แรงมากนะครับมันจะวิ่งขึ้นไปได้แรงมากนะครับคือวิ่งขึ้นไปจนแบบคนช็อตงงอ่ะนะเฮ้ยกูกำไรอยู่ดีๆกลายเป็นแบบโดนฟอสเซลซะละอะไรประมาณเนี้ยแนวเนี้ยนะครับคือเวลามันจะเปลี่ยนแนวโน้มอ่ะปกติราคามันมักจะถูกกดจนแบบนิวโลอ่ะเห็นไหมอย่างบิตคอยน์ตอนนั้น20,000-30,000ไม่พออ่ะสะกดไป28,000อีกแต่ไส้ในอินดิเคเตอร์อ่ะแสดงว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆมันถึงกลับมา 5-6 หมื่นได้ถูกปะใช่ไหมฮะไม่งั้นไม่เชื่อก็SLP โอเคอยู่นะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าผมก็บอกกราฟวีคตลอดว่าถึงมันจะอยู่ในแดนลบแต่มันทิ่มขึ้นอยู่อะนะครับถึงแม้จะดูได้แค่นี้ก็เหอะสโตก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับคนเล่นเกมควรจะทักเขาหรือให้มาดูคลิปผมบ้างนะครับนะหรือไม่ก็เพื่อนกันก็แชร์ให้ดูนะครับแชร์ให้ดูนะเฮ้ยมาดูแบบนี้เอาดูความเป็นไปได้มากกว่านะนะครับอย่าไปคิดเอาเองนะครับอย่าไปคิดเอาเองเราดูเนี่ยคนในตลาดทั้งนั้นเลยเนี่ยที่เป็นเนี่ยสีของแท่งเทียนเนี่ยใช่ไหมวันนี้แสดงวันนี้คนมองบวก SLP เยอะถูกไหมเนี่ยเมื่อวานคนมองบวกกับ SLP เยอะเห็นปะถูกปะเนี่ยคนในตลาดทั้งนั้นเลยอันนี้คนมองลบใช่ไหมตอนนี้คนเริ่มแบบงงๆละใช่ไหมเริ่มไม่ได้มองบวกมองลบละใช่ไหมใช่ไหมหลังจากมองลบมาใช่ไหมอย่างเงี้ยคุณมีความรู้แบบนี้ดีกว่าเนี่ยแชร์เลยนะแชร์เลยนะเพื่อนแบบว่าเฮ้ย SLP มันจะไปทางไหนใช่ไหมหรือบางคนแบบเฮ้ยเล่นเกมอยู่มันรู้สึกเหนื่อยจังหรือว่าเหนื่อยไม่พอเหรียญมันจะลงอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเครียดจังหัวร้อนคิดตีข้อบ่อยชิบหายอะไรประมาณนี้ ผมก็โดนอยู่ดีๆก็คิดฝั่งนั้นคิดตีข้ออย่างเดียวนะครับนะอุตส่าห์คำนวณเลือดมาดีแล้วทางผมอ่ะคิดมาเกมเปลี่ยนนะครับ
อย่างมาย้อนดูบิตคอยนะตอนที่มันขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมขึ้นมาเอาตอนที่มันลงไป28,000เลยไหมนะครับเนี่ยความหมายของที่ผมบอกอินดิเคเตอร์มันดีอย่างเหมือน SLP ตะเกียเข้าใจไหมชัดเจนนะครับเนี่ยลงมา3ผมเอาดูราคาปิดนะถ้าจิ้มตรงนี้อาจจะงงเพราะผมใช้ดาวเทอรี่ด้วยใช่ไหมผมใช้ดาวเทอรี่ใช่ไหมเราพอที่มันเป็นดาวเทอรี่คนบางคนก็จะคุ้นเคยกับใช้ดาวเทอรี่ดาวเทอรี่มันจะเป็นราคาปิดของแต่ละวันนะซึ่งไอ้ตรงหลุมเนี่ยมันจะเป็นราคาโลจะเป็นราคาโลนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่เขาใช้เป็นจุด stop loss อ่ะเขามักจะใช้ดาวเทอรี่นี่แหละนะครับก็จะใช้เป็นจุด stop loss เช่นนะครับเช่นหลุมนี้34,655นะครับถ้าเดย์ไหนก็ตามปิดต่ำกว่า34,655เขาจะออกนะครับเดย์ไหนก็คือต้องสิ้นวันนะครับสิ้นวันเขาจะออกนะครับนะครับซึ่งหลุมนี้ปิดต่ำกว่าไหมก็ปิดต่ำกว่าใช่ไหมเขาก็ต้องออกตั้งแต่หลุมนี้ใช่ไหมนั่นแหละถ้าคุณใช้ดาวเทอรี่เฉยๆมันไม่แม่นหรอกนะครับใช่ไหมก็คุณจะถูกไล่ออกตลอดใช่ปะเนี่ยไล่ออกตลอดเมื่อก่อนผมก็ใช้ดาวเทอรี่ตลอดเอากลายเป็นว่าสต็อปลอสอีกละสต็อปลอสอีกละสต็อปลอสอีกละโอ้สต็อปลอสไม่จบไม่สิ้นนะที่ไหนได้นะคุณเอามาลองดูกับตัวอื่นคือ MACD อ่ะมันเงยมันขึ้นไปเรื่อยๆทั้งที่ราคามันวิ่งโลไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยอันนี้ลงมา34,000สักพักหนึ่งโอ้โลมาอีกละ31,000ถ้าราคาปิดที่มันโลที่สุดก็คือ 29,000 ใช่ไหมเนี่ยแต่ MACD 2ตรง 29,000 เนี่ยกับแถว 34,000 เนี่ยคือ MACD มันโลดที่ราคา 34,000 ใช่ไหมแล้วราคา 29,000 MACD วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเห็นป่ะอันนี้คือจุดสังเกตจุดหนึ่งว่ามันจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับจุดสังเกตแนวหนึ่งจุดแรกที่มันจะเปลี่ยนแนวโน้มก็คือในระบบผมนะในระบบผมนะคือผมจะดูราคากับ MACD มันเริ่มที่จะวิ่งสวนมันเริ่มที่จะแบบสวนทางกันหรือยังก็คือ Divergence นั่นแหละนะครับแต่ผมใช้ใน MACD ด้วยถ้า Divergence คนส่วนใหญ่จะมองที่ RSI อย่างเดียวใช่ไหมมันไม่จำเป็นนะครับถ้ารู้ลึกกว่านี้คุณจะสามารถใช้ได้กับแทบทุกอินดิเคเตอร์เลยนะครับเรื่องของ Divergence นะครับแต่คุณต้องฝึกใช้จนรู้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนมันใช้ได้จริงมันใช้ได้ไม่จริงนะครับผมใช้ได้จริงผมก็ต้องมาบอกใช่ไหมผมก็ต้องกล้าพูดใช่ไหมฮะมันใช้ได้จริงนะครับนะเก่งหลังฉากใช่ไหมเนี่ยมันย้อนหลังเรารู้ใช่ไหมผมก็บอกอนาคตได้นะผมก็บอกอนาคตได้ถ้ามันมีแพทเทิร์นชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่าง SLP แพทเทิร์นชัดเจนผมบอกว่าอินดิเคเตอร์มันดีเห็นไหมผมก็บอกอนาคตของ SLP ไปต้องหลายใช่ไหมถูกป่ะก็อินดิเคเตอร์มันดีมันมีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มถูกไหมก็เนี่ยผมก็บอกอนาคตได้นะครับไม่ใช่เก่งแต่อดีตใช่ไหมเพราะว่าหลายคนเอามาไลฟ์สดนี่กูว่าอดีตนี่เก่งมากเลยนะครับพูดถึงอดีตนี่เป็นฉากๆเลยนะครับผมก็ย้อนดูนะครับ SLP ผมก็บอกใช่ไหม BNB ผมก็บอกนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถูกทุกตัวนะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ถูกทุกตัวมันก็มีตัวที่ผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะถูกนะครับแต่ตัวที่ผิดก็นิดหน่อยนะสมมุติได้ 10% อ่ะหัวเฉลี่ยกับตัวที่ผิดก็กำไร 4-5% อะไรประมาณเนี้ยอ่ะหรือเดือนละ 1-2% มันก็แฮปปี้แล้วนะครับอย่างน้อยก็ขอไม่ดอยอ่ะไม่หมดตัวนะครับโอเคก็นี่ไง MACD นี่ไงใช่ไหมทำนิวโลแต่ MACD ไม่ทำนี่คือ MACD ใช่ไหมครับ RSI ก็ทำสถานการณ์เหมือนกันนะครับ RSI ทำ Divergence ใช่ไหม RSI ทำ Divergence RSI ช่วง19 เมษายนเป็นอย่างนี้นะอยู่ที่ 36,000 นะ RSI อยู่ที่34,000อันนี้อยู่ที่22,000เงี้ยเห็นไหมทั้งที่ราคาตัวนี้ต่ำกว่าใช่ไหมแต่ RSI ยกสูงขึ้น MACD ยกสูงขึ้นเห็นปะนะครับนี่จะเป็นอีกจุดสังเกตนะครับที่มันจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับยิ่งฝั่งขาขึ้นนะดูง่ายนะขาขึ้นนะเวลามันจะกลับจากขาลงเป็นขาขึ้นนะดูง่ายกว่าขาลงเอ้ยดูง่ายกว่าขาขึ้นวกเป็นขาลงอีกนะครับเพราะขาขึ้นแล้วจะวกเป็นขาลงเนี่ยคือแบบโอ้โหแม่งอยู่กันแบบอยู่กันเป็นชาติอ่ะอยู่กันจนลืมอ่ะว่ามันว่าไอ้พวกนี้มันย่อได้อ่ะนะครับเพราะความโลภมันไล่ขีดจำกัดไงนะครับถ้าตีเป็นภาษาคนธรรมดาคือมัน
คนความโลภมันไร้ขีดจำกัดอ่ะก็สังเกตดูมันจะอยู่ในเขตข้างบนอ่ะนานแสนนานนานแสนนานทุกสินทรัพย์เลยนะเราสังเกตดูนะนอกจากฟอเร็กซ์นะทุกสินทรัพย์เลยนะฟอเร็กซ์มันเป็นสินทรัพย์คู่นะเพราะฉะนั้นมันต้องดูแยกตัวกันนะครับซึ่งมันดูแยกตัวไม่ได้ใช่ไหมโอเคก็เห็นป่ะนานนะครับกาลนานเทินข้างบนนะครับนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวอยู่สังเกตเดี๋ยวผมจะทำนายอนาคตใช่ไหมไม่รู้ถูกเปล่านะครับเอาตามความรู้ที่มีแล้วกันเนาะนะครับก็ถ้าไอเนี่ยวิ่งกลับขึ้นไปใหม่ใช่ไหมตัดกลับขึ้นไปใหม่มันจะขึ้นไปทำไฮเดิมหรือออทามไฮใช่ไหมฮะพอมันขึ้นไปทำออทามไฮอ่ะแต่สังเกตนะถ้ามันตัดจากตรงนี้ขึ้นไปนะจุดที่มันทำออทามไฮตรงนี้กับออทามไฮตรงนี้มันจะต่างกันนะครับเช่นเดียวกับ RSI นะดูสินะถ้ามันไปทำออทามไฮเนี่ยมันจะเตี้ยลงไปเรื่อยๆคือมันจะขึ้นอ่อนแอไปเรื่อยๆนะครับแม้ราคาจะขึ้นไป 70,000 80,000 90,000 แสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราดูอินดิเคเตอร์ตามไปถ้าเราดูจากวันนี้แล้วมันขึ้นไปเลยพรุ่งนี้มะรืนเนี้ยอินดิเคเตอร์มันจะการขึ้นจะอ่อนมันจะอ่อนอะนะครับหมายถึงว่าการขึ้นน่ะมันใกล้ที่จะกลับลงไปเรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยอย่างแถวเนี้ยใช่มั้ยเนี่ยวกขึ้นมาปุ๊บอันนี้ก็ทําไฮใช่มั้ยพอทําไฮเสร็จปุ๊บทําไฮสุดท้ายผลักลงไป 40,000 ใช่ป่ะเหมือนกันนะตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะทําไฮไป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 สักพักนึงพรวดลงไปนะครับนะครับอย่างนี้แหละเราควรที่จะต้องมีความรู้แบบนี้นะครับนะถูกไม่ถูกก็ดูเอานะนะครับก็วิเคราะห์ตามความรู้ความสามารถที่มีนะครับอาจจะมีคนเก่งกว่าผมอาจจะรู้แค่นี้แหละโอเคก็เหรียญอื่นไม่มีแล้วมั้งมีคนถามเนี่ย AXS ใช่ไหม AXS ไปแล้วนะครับอ่ะเรามาดูพวกโซยังนี่โซนะครับโซยังนะครับโซก็เริ่มที่จะเดเริ่มที่จะงี่เง่าแล้วเนาะก็เส้น10วิอยู่150ใช่ป่ะเดี๋ยวมันก็ดูมา160อาทิตย์หน้าก็160ก็ไม่เป็นไรก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับเป็นขาขึ้นอยู่นะครับไอทำเดเวอร์เจนเหรอก็ยังไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าจะให้คอซื้อเลยไหมก็ยังนะแม้จะลงมาเส้น10นะก็ยังนะมันจะไม่เหมือนกับเนียที่ถามตะกี้นะเนี่ยโซดูแม็กเส้นแม็กดีสิใช่ไหมแล้วดูเนียนะต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะนะดูแค่ดูออสซิเลเตอร์ก็รู้แล้วว่ามันยังไม่ได้เข้าเขตสีแดงแล้วก็ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาที่จะวิ่งกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าของโซเวลามันเริ่มที่จะมีสิทธิ์ที่จะใกล้จะหมดลงนะครับในไทม์เฟรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งดีกว่าดู4ชั่วโมงช่วยอีกนะครับก็ชัดเจนว่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเห็นป่ะคือไปตัดอยู่บนนี้กับตัดอยู่บนนี้นี่คนละเรื่องกันนะเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับตัดคนละเขตกันเลยเนี่ยนะครับตัดเขตนี้มันคือเขตลงนรกใช่มั้ยมันก็ไม่ได้นรกอะไรมากหรอกไปขาขึ้นอยู่นะครับแต่ในไทม์เฟรมนี้คือมันยังเป็นนรกของมันอยู่อ่ะมันจะกำลังจะลงอ่ะนะครับโอเคก็โซก็ใจเย็นนะก็ยังนะครับยังนะครับสรุปซื้ออะไรได้บ้างใช่ไหมก็มี BNB ใช่ไหมที่บอกให้ซื้อตั้งนานแล้วใช่ไหมแล้วเมื่อวานก็แบบช้าวันที่แบบช้าสุดนะครับวันนี้ก็แล้วแต่นะถ้ามันย่อลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือต่อได้นะครับ AS ด้วยอ่ะวันนี้ AS ก็คอได้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆเลยใช่ไหม
นะตอนคุยกันยังอยู่149 148โอเคก็เคาะไปนะครับเคาะไปนะพยายามเพราะว่าอย่างตอนไลฟ์อ่ะมันขึ้นเหนือ10วันไปต้องเยอะแล้วใช่ไหมแต่ตอนที่อย่างน้อยก็เส้น4ชั่วโมงก็ต้องอยู่แถวเส้น10ใช่ไหมอย่างตอนที่มันอยู่เส้น10อ่ะมันอยู่ที่ตอน11โมงใช่ไหม3โมงใช่ไหมเนี่ยถ้าติดตามเพจผมมาตลอดใช่ไหมคุณก็จะได้ทริคไปใช่ไหมครับคุณก็จะได้ทริคไปว่าเออฉันซื้อแถวนี้นะฉันซื้อแถวนี้นะดูแม็กดีนะโอเคนะใช่ป่ะคุณก็จะได้ทริคการซื้อไปแต่ถ้าคุณมารอไลฟ์อย่างเดียวนะครับบางทีแบบเออคุณก็เสียโอกาสที่จะซื้อแถวนี้ไปละนะครับแต่ถ้ามันย่อลงมาคุณก็ต้องทําใจถ้าคุณมาเคาะตรงนี้ถูกไหมฮะนะครับแต่มันยังขึ้นอยู่อ่ะมันยังเป็นขาขึ้นอยู่อ่ะนะครับอ่ะก็ดีกว่าถ้าซื้อตัวนี้ตอนนี้ก็ดีกว่าซื้อ ADA อ่ะดีกว่าซื้อดอทอ่ะนะครับผมไม่ได้บูลลี่คนถือ ADA นะแต่ว่าพูดตามเทคนิคนะเพราะมันชัดเจนที่สุดแล้วมันเป็นเหรียญที่คนรู้จักผมก็ต้องพูดเหรียญที่คนรู้จักเนี่ยแหละนะครับเพื่อจะได้แบบเออมันน่าซื้อกว่านะคนจะได้เข้าใจอ่ะถ้าผมไปพูดเหรียญอะไรวะเหรียญบ้าบ้าบออะไรเงี้ยนะครับผมไม่ได้บูลลี่นะนะครับเพราะ ADA เดี๋ยวถ้ามันกลับมาผมก็ต้องบอกถ้ามีสัญญาณซื้อก็ต้องบอกว่ามีสัญญาณซื้อนะครับนะไม่ใช่ว่าผมพูดว่าดีกว่า ADA ปุ๊บปิดคลิปผมทุกทีเลยนะครับนะไม่ดีนะอย่างนั้นอ่ะไม่ดีนะผมไม่ได้หมายถึงไม่ดีกับผมนะหมายถึงว่าไม่ดีต่อตัวคุณเองนะครับโอเคก็วันนี้เอาประมาณนี้ดีไหมหรือเอาสัก2-3ตัวอีก2-3ตัวเอาตัวนี้ดีกว่าลูน่าลูน่าลูน่านะเป็นไงบ้างลูน่าเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยใช่ไหมเมื่อวานก็ขึ้นไปใช่ปะเมื่อวานขึ้นไปต้อง45-46ก็มันขึ้นไปเร็วก็ควรขายอะนะครับคนขายเป็นขาขึ้นอยู่อ่ะใครขายไปก็มาเคาะซื้อใหม่ดีไหมตรงเนี้ยก็เคาะซื้อใหม่ได้นะกราฟวีคอาการเป็นยังไงกราฟวีคก็ถ้าตัดขึ้นไปก็ออทามไฮใช่ไหมเดย์ก็โอเคก็มีลุ้นอ่ะก็ลงมาย่อลงมาใหม่ใช่ไหมฮะขึ้นไป46ก็ย่อลงมาใหม่อ่ะคือตรงเนี้ยไม่มีใครว่าผมได้แล้วนะเพราะว่าผมให้ซื้อไปตอนที่ล่าสุดอะราคาล่าสุดเลยนะก็ประมาณ42-43ใช่ไหมนะครับนะตอนนี้ก็ถ้าขายไม่ทันก็อยู่แถวทุนใช่ไหมครับก็ไม่ขาดทุนเห็นไหมตอนนั้นก็เห็นลงไป39ก็อาจจะแบบว่าเอ้ยเสียวๆแล้วไอ้เพจนี้มันมั่วหรือเปล่าว่ามันวิเคราะห์มั่วหรือเปล่านะครับก็ย่อมาตรงนี้ก็เคาะได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปต่อได้นะครับก็คือมันยังเป็นขาขึ้นน่ะเป็นอยู่ในไม่ในหลายๆตัวที่มันเป็นขาขึ้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับตัวที่มันเป็นขาขึ้นน่ะเราอย่าไปอยู่กับตัวที่มันเป็นขาลงอ่ะใช่ไหมนะครับโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนี่เลิกเร็วนิดนึงเพราะว่ายังไม่มีใครถามละก็เดี๋ยว1พฤศจิกานะครับจะเลิก3ทุ่มนะคือจะเริ่ม2ทุ่มแล้วก็เลิก3ทุ่มนะครับก็จะเลิกไวกว่านี้นะเลิกไวกว่านี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าใครชอบก็รบกวนกดแชร์ให้เพื่อนท่านด้วยนะนะครับกดแชร์ไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ไปแล้วนะครับบอกให้เพื่อนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะครับกับการวิเคราะห์นะครับเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์นะครับผมว่าผมน่าจะเป็นเพจหนึ่งอ่ะที่น่าจะเป็นเพจหนึ่งในไม่กี่เพจหรืออาจจะมีเพจเดียวที่แบบไลฟ์แบบทุกวันไลฟ์หนักขนาดนี้แล้วก็ไลฟ์ละเอียดขนาดนี้นะครับนะครับก็ยังไงก็รบกวนนะรบกวนฝากแชร์ให้ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ละกันขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ